สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Relax In Heart Podcast นะครับผมเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับมาจากคุณแม็กพิระนะครับผมรายได้แบบไหนเหมาะกับคุณนะครับผมวันนี้เราจะคุยกันในรูปแบบของรายได้แต่ละประเภทนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญสำหรับชีวิตของคุณในอนาคตนะครับสำหรับใครที่เฮ้ยอยากจะมีการประสบความสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะสามารถคัดกรองได้จากรายได้ที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้นะครับผมมาดูรายได้แบบที่1กันนะครับนี่คือรายได้แบบขั้นบันไดนะครับผมไอ้เส้นที่มันขึ้นไปเนี่ยคือรายได้นะครับเส้นที่เขียนว่า income เนี่ยคือรายได้นะครับส่วนเส้นข้างล่างนะครับก็คือ time ระยะเวลานั่นเองนะครับรายได้แบบขั้นบันไดเนี่ยครับคือมันจะเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดคือรายได้พอวันเวลาผ่านไปรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นผ่านไป6เดือนหรือว่า12ปีเอ้ย12เดือนครับ1ปีก็คือมันจะขึ้นครั้งนึงอะไรประมาณนี้ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นงานราชการนะครับผมงานเอกชนอะไรต่างๆนะครับผมจะเพิ่มตามระยะเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหยุดงานเมื่อไหร่หรือว่าลาออกจากงานเนี่ยรายได้ก็จะกลับมาเป็น0เหมือนเดิมนะครับผมข้อดีของรายได้เนี้ยคือไม่ว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำนะครับไม่ว่าเขาจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรยังไงคุณจะได้เงินเต็มจำนวนนะครับนะรายได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับก็คือโอกาสที่จะไม่ได้นี่คือแบบว่าถ้าไม่โดนบริษัทโกงหรือว่าอะไรเงี้ยคือโอกาสได้คือสูงมากๆนะครับก็คือค่อนข้างจะรายได้แน่นอนแล้วก็มั่นคงนะครับข้อเสียก็คือค่อนข้างจะรวยช้าครับเพราะรายได้ที่มันคงที่มากๆเลยนะปีนึงขึ้นอาจจะเพิ่มแค่ 3-7% ต่อปีคงจะมันจะไม่น่าจะเกินนี้ถ้าไม่ใช่แบบงานที่แบบเติบโตแล้วตำแหน่งของคุณสูงขึ้นเยอะมากอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าหยุดงานเมื่อไหร่รายได้ก็หายเหมือนกันก็คือเมื่อไหร่ที่ลาออกหรืออยากจะเลิกทำก็ไม่ได้ตังค์นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับสำหรับรายได้แบบที่1ต่อไปเรามาดูรายได้แบบที่2กันนะครับนี่คือรายได้แบบเป็นครั้งนะครับผมเหมือนเดิมครับเส้นข้างบนก็คือรายได้เส้นข้างล่างก็คือระยะเวลาก็คือรายได้แบบเป็นครั้งเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นงานไปนะครับก็คือฟรีแลนซ์รับวาดรูปรับทำโปรเจกต์ทำจ็อบอะไรต่างๆตัวผมเองก็เป็นทำอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะครับฟรีแลนซ์เหมือนกันนะครับเป็นไม่ได้ขึ้นอิงกับแบบงานประจำนะครับก็เป็นของบริษัทฟรีแลนซ์นะครับผมก็คืออยากทำตอนไหนก็ทำงานก็คือเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์ถ้าเสร็จงานถ้าจะเลิกทำเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าอยากได้เงินก็ทำต่อแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมนะแล้วก็ทนายความด้วยนะครับเป็นคดีไปอะไรแบบนี้เนี่ยคืองานที่จะได้รับเงินเลยทันทีนะครับผมข้อดีก็คือค่อนข้างหาเงินได้เยอะนะครับหากคุณมีความสามารถที่ค่อนข้างสูงคุณจะสามารถหาเงินได้เยอะมากสำหรับงานประเภท เป็นรายครั้งนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือรายได้มันไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าหยุดทำงานก็จะไม่ได้เงินเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูรายได้แบบที่3กันนะครับนี่คือรายได้แบบขึ้นลงนะครับขึ้นลงแบบนี้นะครับรายได้จะขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจดีก็รายได้ดีเศรษฐกิจแย่ก็รายได้แย่นะครับก็จะเป็นอาชีพประเภทแบบค้าขายทำธุรกิจนะครับมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆนานาครับก็คือนะครับค้าขายทำธุรกิจคือข้อดีของอาชีพที่3เนี่ยรายได้ที่3เนี่ยมีโอกาสร่ำรวยสูงมากนะครับผมแต่ข้อเสียก็มีโอกาสเจ๊งสูงเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหาข้อมูลมาไม่เพียงพอนะครับเมื่อไหร่นั่นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจ๊งแล้วก็เป็นหนี้ตามมาทีหลังได้นะครับแล้วก็หยุดทำเมื่อไหร่หรือว่าคิดจะเลิกทำก็มีโอกาสที่รายได้จะหยุดเหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่สามารถบริหารได้แบบลงตัวนะครับแต่งานจริงๆงานที่3ไม่สามารถหยุดได้หรอกครับเพราะว่ายังไงต้องมีเข้ามาดูมาบริหารแต่อาจจะเหนื่อยน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับรายได้ที่4นะครับรายได้แบบถดถอยอันนี้อาจจะหาเห็นได้ยากมากๆเลยนะครับเป็นรายได้ที่คือเป็นรายได้ที่ช่วงพีคเนี่ยรายได้จะเยอะมากครับเยอะแบบสุดๆเลยแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับรายได้ก็อาจจะค่อยๆหายน้อยลงไปเรื่อยๆจนหายไปเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนักกีฬาครับเมื่อคุณถึงจุดพีคนักกีฬาเขาจะมีค่าตัวกันที่แบบสูงมากๆหรือว่าคุณแข่งโอลิมปิกคุณชนะแล้วคุณได้เงินรางวัลสูงมากมีสปอนเซอร์ในช่วงที่คุณพีคสปอนเซอร์จะวิ่งตามคุณเต็มไปหมดเลยนะครับผม
แต่พอมันเวลาผ่านไปเรื่อยแน่นอนครับเมื่ออายุคุณเยอะขึ้นคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเก่งเท่ากับเด็กรุ่นใหม่ได้เพราะว่าด้วยพละกำลังด้วยอะไรหลายอย่างมันเราเสียคนที่อายุเยอะขึ้นแน่นอนก็สภาพก็จะถดถอยแล้วก็รวมถึงดาราด้วยครับในวันที่คุณหน้าตาดีในวันที่คุณแบบพลังงานเปี่ยมล้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รายได้ดีแต่พอระยะเวลาผ่านมาสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่งานคุณจะน้อยลงเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อดีของงานนี้ก็คือแรกๆจะรายได้ดีมากๆนะครับส่วนข้อเสียก็คือมันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆตามกาลเวลาแล้วมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปแน่นอนนะครับต่อไปครับรายได้แบบสุดท้ายนะครับรายได้แบบทวีคูณอันนี้จะเป็นอะไรที่มันดูเว่อร์ๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือรายได้ที่แบบว่าคือเยอะนะครับถ้าส่วนตัวผมรายได้แบบนี้ก็คือ YouTube ครับทำการเกษตรแล้วก็ปล่อยเช่าเก็บเงินปล่อยเช่าแล้วก็ผู้บริษัทปล่อยเงินกู้ธนาคารอะไรแบบนี้นะครับคือรายได้แบบนี้ต้องมีความอดทนมากๆนะครับแทบจะไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยยกตัวอย่างแค่ YouTube ของผมนะครับตอนนี้ YouTube ผมนะทำมา3ปีแล้วตอนนี้ยังไม่มีรายได้เลยสักบาทนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปนะมันจะออกดอกออกผลให้เราอย่างงดงามแน่นอนเราจะเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมมากๆครับแล้วหยุดทำก็ยังได้เงินด้วยนะเพราะว่า YouTuber ผมเห็น YouTuber ที่เขาแบบหยุดทำเป็นเดือนอะแต่ตลอดทั้งเดือนยังมีรายได้เข้าไม่หยุดอะอะไรประมาณนี้คือหยุดทำก็มีรายได้ครับนะคือสามารถปล่อยงานได้นะครับก็แต่มันต้องใช้ความอดทนที่สูงมากๆนะครับพวกเกษตรก็เหมือนกันเหมือนคุณปลูกต้นทุเรียนอะไรเงี้ยคุณต้องรอจนกว่าช่วงที่ทุเรียนมันจะออกดอกออกผลแล้วมันก็แต่คือคุณก็เก็บได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณปลูกต้นทุเรียนมันโตแล้วอะจากวันที่คุณเริ่มปลูกตั้งแต่มันแบบตัวเล็กแบบว่าต้นเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างเกษตรก็เหมือนกันปล่อยเช่าบ้านก็เหมือนกันคุณต้องเก็บเงินกว่าจะซื้อที่ดินกว่าจะสร้างบ้านอดทนเก็บออมล้อมลิศจนกระทั่งบ้านมันเสร็จแล้วก็ปล่อยเช่านะครับแล้วก็หุ้นด้วยใช่หุ้นพวกกองทุนรวมอะไรเงี้ยวันแรกๆคือมันอาจจะแทบไม่ได้ปังผลเลยเพราะว่ามันน้อยมากๆแต่พอคุณกองแบบว่าลงเงินทับไปเรื่อยทับไปเรื่อยเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วผลตอบแทนมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเงินที่คุณลงนะครับก็ข้อดีก็คือต้องใช้ความอดทนที่สูงมากครับมีความสม่ำเสมอและเชื่อมั่นในสิ่งนั้นด้วยนะครับส่วนข้อเสียนี่ก็คืออันแรกอันแรกครับทุกทิศขอโทษข้อเสียก็คือมีความอดทนสูงมากนะครับต้องมีความสม่ำเสมอแล้วคุณก็ต้องเชื่อมั่นถ้าหยุดเมื่อไหร่คือจบครับถ้าล้มเลิกเมื่อไหร่ก็คือจบแต่ข้อดีคือในวันที่มันทำได้แล้วไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนรายได้มันจะทวีคูณมากๆนะครับคือต่อให้หยุดทำมันก็ยังมีเงินมาหาเราเรื่อยๆแม้เราจะหยุดทำนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับก็5รายได้นะครับผมแบบไหนเหมาะกับคุณส่วนตัวผมใช้รายได้แบบที่2นะครับแล้วก็แบบที่5แต่แบบที่5นี่ยังไม่ได้มีรายได้นะครับแต่เชื่อว่าวันนึงมันจะออกผลงอกงามเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อนะครับส่วนผมก็ยังวิ่งส่งอาหารไปเพราะว่าผมอยากทำเมื่อไหร่ก็ได้เวลาผมมีเวลาทำ YouTube ได้ตั้งแต่ผมทำงานส่งอาหารผมมีเวลาเมเนจทุกอย่างทุกเรื่องด้วยความที่ว่าจะไปไหนมาไหนไม่ต้องขอใครนะครับอันนี้ก็เป็นความอิสระและความชอบส่วนตัวของผมนะครับไปแล้วนะครับวันนี้ก็ Relax in Heart ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Relax in Heart สวัสดีครับผม